าทรงก็คือกับมันมีอยู่เต็มโลกเลยทางต่างตะวันตกยังมีเลยนะมันมีอยู่เต็มโลกเลยเข้าทรงเนี่ยแต่ในความเข้าทรงนั้นมันไม่จริงไม่มีวิญญาณใดๆมาเข้าทรงคนได้ถ้าหากไม่เชื่อเนี่ยอย่าลบหลู่พูดอันนั้นเป็นการแก้ตัวของเขาของคนโง่ถ้าคนที่รู้ชัดเจนแล้วว่าจงลบหลู่เลยเพราะว่าอะไรมันงมงายพระพุทธเจ้าสอนนิคันเฮนิคหะระหังปักคันเฮปักคหะระหังจงข่มคนที่ควรข่มยกคนที่ควรยกไอ้นี่มันควรข่มก็ต้องข่มเข้าไปลบหลู่เข้าไปชาวไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเกือบทั้งประเทศแต่ไม่รู้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะท่านเองก็เคยเป็นคนร่างทรงที่เข้าทรงแล้วทำไสยศาสตร์มาแล้วไม่ใช่หรือครับใช่อาตมาเข้ามาแล้วไปร่างทรงเคยไสยศึกษาไสยศาสตร์ซึ่งก็เข้าใจจิตวิญญาณอย่างผิดๆในยุคก่อนที่อาตมาเล่นไสยศาสตร์สมัยเป็นคฤหัสถ์อยู่นั่นน่ะก็ศึกษาทั้งสองด้านทั้งไสยศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยมันไปอะไรลึกๆในทางจิตวิญญาณได้แต่ไม่รู้งมงายคือทำอะไรพิสดารทำอะไรประหลาดทำอะไรที่เกินธรรมชาติเกินสามัญไปได้เยอะไสยศาสตร์ทำได้แล้วก็ไม่รู้ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นรู้กระจ่างแต่ไม่ลึกเท่าไสยศาสตร์แล้วตอนสมัยที่พ่อท่านเข้าทรงรู้ตัวเองไว้ไหมว่าเพี้ยนเมื่อกี้พ่อท่านบอกไอ้พวกนี้มันเพี้ยนมันทำแล้วมันไม่ได้ตอนนั้นรู้ตัวเองบ้างไหมไม่อาตมาทำอยู่ตอนนั้นอาตมาก็เข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงเข้าใจว่าจริงเข้าใจว่าจริงมีจริงเป็นจริงไม่ได้มีความสงสัยลังเลเลยว่าสิ่งนี้ไม่จริงหมายความว่าที่เข้าทรงเนี่ยก็เชื่อว่าตัวเองเข้าทรงจริงๆจริงไม่ได้หลอกคนอื่นได้ไม่ได้หลอกคนอื่นคิดว่ามีเทพมีอะไรมีเทพมีพรหมอาตมาเชิญหมดขนาดระดับอรูปพรหมอปรพรหมเชิญหมดแล้วเชิญแล้วมาด้วยคนมาสิแล้วเข้าจริงด้วยตอนนั้นที่คิดว่าเข้าจริงจริงอาตมาจะเป็นตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอ๋อรูปพ่อท่านเมื่อตอนนั่นแหละเมื่อเล่นไสยศาสตร์นั่นแหละเนี่ยนะสมัยหนุ่มเมื่อเล่นไสยศาสตร์อยู่เนี่ยอายุ20 30เนี่ยมีภาพตั้งศาลพระภูมิด้วยตั้งศาลพระภูมิตั้งอะไรๆต่างๆนานาทำพิธีโนโนนี่นี่ทำหลายเยอะแยะพิธีทำไมรักษาไข้ใบหวยอะไรทำสารพัดทำไมไม่ปิดบังที่บอกว่าอดีตเนี่ยเคยเข้าใจผิดเนี่ยทำไมไม่ปิดบังซะไปปิดบังทำไมเรามันเรื่องคนเรามันโง่ได้แล้วมันก็ฉลาดได้ก็โง่ไปแล้วก็แล้วไปสิแล้วเราก็มาบอกคนอื่นเขาว่าอย่าไปโง่อย่าไปโง่อย่างนั้นอีกเราได้โง่มาแล้วเราจะไปโง่งมงายต่อไปอีกทำไมก็มาบอกให้คนอื่นรู้อาตมาไม่ได้รักหน้าจนเกินว่าแหมปิดบังความชั่วไม่บอกใครเลยเคยชั่วมาแล้วเคยโง่มาแล้วก็บอกไม่บอกใครไม่จริงอ่ะคนเราก็เคยผิดพลาดเคยชั่วเคยโง่มาแล้วเราก็เอามาเป็นอุทาหรณ์มาบอกแนะนำคนสิ่งที่มันถูกต้องกว่าเราก็เอามาเปิดเผยมาบอกกันไปสิขอถามอดีตนิดหนึ่งว่าพ่อท่านตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยคิดว่าทำไปทำไมรวยไหมครับตอนนั้นไม่ได้เอาสตังค์สักแดงเดียวไม่เอาสตังค์ไม่เคยเอาตังค์เลยค่าขึ้นครูค่าโน่นค่านี่ไม่มีไม่เคยแสดงว่าเชื่อจริงจริงก็ไม่ได้เอาเชื่อจริงจริงว่าทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยใช่ในใจเนี่ยเชื่อจริงจริงใช่เขาเรียกไสยศาสตร์ขาวนะไสยศาสตร์ขาวไสยศาสตร์ขาวมีขาวกับดำใช่มีขาวกับดำถ้าดำนั้นมันจะไปทางที่ทำร้ายๆทำเลอะๆเทอะๆอะไรพวกนี้ไสยศาสตร์ขาวนี่จะศึกษาเพื่อที่จะช่วยทุกร้อนทุกร้อนคนมีทุกมีร้อนเจ็บป่วยได้ไข้มีทุกในเรื่องธรรมะฮะแกมีทุกในเรื่องของครอบครัวในเรื่องจิตวิทยาในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรมาแล้วก็ช่วยได้ลดน้ำมูกน้ำมนต์เป่าสะเดาะเพราะทำนวดทำอย่างไสยศาสตร์ทั้งหมดทุกเป็นไปได้ไหมครับทำขาวไปขาวมาเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเกิดเลยเล่นดำแน่นอนแน่นอนถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาดีๆแล้วนี่ไม่มีหลักที่เป็นสมาธิที่จริงนะไปเลยไปและคนที่ยิ่งมีกิเลสแล้วก็อาศัยอันนี้ไปหาเงินลาภยศสรรเสริญโลกีสุขจับไปอย่างนั้นเลยหมายความว่าในจิตเนี่ยเชื่อจริงๆเลยว่ามันมีเทพมาเข้าใช่ถ้าไม่เชื่อแล้วมันจะไม่เป็นมันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้มันจะไม่เข้ามันจะไม่ขึ้นมันจะไม่เป็นอะไรตามเสียงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ตอนที่เข้าเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนเพราะท่านบอกว่าเข้าทรงเนี่ยตอนนั้นคิดว่าเข้าทรงจริงๆแต่ของจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเข้าทรงหรือของจริงก็ยังเป็นการเข้าทรงเข้าทรงเนี่ยเข้าทรงจริงๆแต่ในความเข้าทรงในการเป็นการทรงนั้นมันไม่จริงเข้าทรงมีจริงก็มันเต็มบ้านเต็มเมืองก็เข้ากันอยู่อะไม่มีจริงได้ยังไงก็มีกันอยู่มีการเข้าทรงจริงมีการเข้าทรงจริงแต่ในตัวทรงอะไรมาทรงนั้นอะ
ไม่มีจริงไม่จริงไอ้แบบหลอกมีไหมครับฮะโอ้มีมีเหมือนกันมีบางครั้งหลอกเลยหลอกเลยใช่เขาเข้าทรงแต่เขาก็ไม่ได้เข้าทรงนะเขาก็แปลไปตัดแต่เขาก็ปลอมแปลงไปเลยเป็นเหมือนกับเข้าทรงมีอันนั้นมีจริงแต่คนที่เข้าทรงเนี่ยเขาเหมือนเขาเชื่อของจริงเลยเข้าทรงจริงเลยนั่นก็มีจริงแล้วอะไรล่ะทำให้เขาเข้าทรงนั่นก็เราจะถามพอดีครับนี่แหละอะไรล่ะทำให้เขาเข้าทรงจิตตัวเองอุปทานของตัวเองออกมาทำงานทั้งสิ้นในขณะที่เข้าทรงนั่นน่ะตัวเองจะปิดสำนึกบนแล้วจะมีซับคอนเชียสกับอันคอนเชียสออกมาทำงานคอนเชียสตัวเองปิดสำนึกข้างบนสำนึกบนเอาสำนึกข้างล่างสำนึกข้างล่างสำนึกที่เขาเรียกอะไรจิตไล่สำนึกสำนึกออกและจิตไล่สำนึกด้วยไล่สำนึกอันคอนเชียสไล่สำนึกเลยออกมาทำงานมันอยู่ที่ไหนจิตไล่สำนึกอยู่ในจิตเราแต่ถ้าลึกที่สุดเนี่ยท่านเรียกว่าอนุสัยอนุสัยกลางๆเนี่ยท่านเรียกว่าปริยุทธานจิตข้างยาวๆข้างบนเนี่ยท่านเรียกมิติกรรมะมีก็เล่าอะไรกันนะที่มาคืออยากจะมาขอเลขเจ้าแม่จะเอาเลขหรือเอาไปเซ่ให้ทุกคนนะขอเลขตรงๆข้างบน3ตัวเอาเลย5 3 3 0นะมีทั้ง3ตัวนะคนที่เข้าทรงแล้วนี่เขาเอาจิตไร้สำนึกกับจิตใต้สำนึกเข้ามาใช้เนี่ยเขาใช้เก่งกว่าสามัญที่เขาเป็นเห็นไหมละคนทึ่งไงคนทึ่งชอบไงและเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลใครสามารถเท่าใดเขาก็เอามาใช้ได้เท่านั้นของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าพระอินทร์พระพรหมไม่ใช่ว่าวิญญาณนั้นเจ้านั้นเจ้านี้มาเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเขาเองคนเองคนนั้นแหละสะกดจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองแล้วก็ดึงเอาจิตเอาจิตไร้สำนึกออกมาใช้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนนี้ทรงได้หลวงร.5คนนี้ทรงแล้วก็จะเก่งเท่านี้อีกคนหนึ่งทรงในหลวงร.5เหมือนกันไม่เก่งเท่าคนนี้และทำไม่ได้อย่างคนนี้ทำหลายอย่างไม่มีในหลวงร.5ไม่ได้มาเข้าสักคนเลยถ้ามาเข้าเชื่อไหมทุกวันนี้นี่ในประเทศไทยนี่ทรงร.5คืนหนึ่งคืนหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยรายเห็นบอกว่าไปจัดงานไหว้ครูทีนึงมีเทพซ้ำกันอยู่เยอะเลยใช่นี่แหละพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่แล้วท่านจะไปแจ้งจิตวิญญาณไปเข้าคนนั้นแล้วท่านจะแบ่งตอบกันยังไงล่ะแม่แสดงคนนี้ก็ถามเรื่องนี้คนนี้ก็ถามเรื่องนี้โอ้โหมันอันนั้นยังพอว่าที่เขาบอกว่าพระอาทิตย์มาเข้าเนี่ยตัวละลายหมดแล้วถึงพระอาทิตย์เข้าอันนี้แหละในภาษาทางพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันเป็นพลังงานระดับอุตุถ้าจะมีธรรมนิยาม5 1อุตุ2พีชา3จิต4กรรม5ธรรมะอุตุนี่คือพลังงานสามัญพลังงานแบบฟิสิกส์เนี่ยมันมีความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องเก่งกาจมหาศาลมากมายเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ชีวะอุตุไม่ใช่ชีวะพระอาทิตย์ไม่ใช่ชีวะไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นอุตริไปเอาวิญญาณพระอาทิตย์มาเข้านี่คือความงมงายพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงบอกว่าโอ้นี่ไปพึ่งพระอาทิตย์พึ่งพระจันทร์พึ่งภูเขาพึ่งต้นไม้พึ่งจอมปลวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้งมงายอาจารย์ไปศึกษา7ตำหนัก7ร่างทรงร่างทรงที่ผมไปศึกษาเนี่ยดูแล้วนี่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะครับพ่อท่านจะผู้ชายจะน้อยมากเขาเป็นคนธรรมดาสามัญแต่มีปัญหาชีวิตมีปัญหาสรีระเขาก็ต่อสู้ตลอดมาแต่เขาจะบอกว่าเทพหรือว่าองค์เทพต่างๆเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะบอกเขาบอกว่าให้มายอมสยบให้มาเป็นร่างทรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวร่างทรงจะช่วยทุกอย่างแล้วคุณเนี่ยจะช่วยตัวเองให้พ้นจากสภาวะที่ผิดปกติอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะไปโปรดคนอื่นด้วยสังคมของเรามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะสังคมผู้ชายทั้งหมดหรือว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็กลุ่มผู้ชายที่เป็นต้นเหตุตรงนี้เราเห็นปลายนะแล้วคนที่เข้าหาร่างทรงหรือตำหนักทรงนี่ก็เป็นปลายเหตุเพราะนั้นก็ย้อนกลับไปดูสังคมส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าคนทรงเนี่ยมีปัญหาแล้วคนที่มาหาคนทรงเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าจึงมาหาคนทรงในสังคมนั้นเนี่ยมันขาดที่พึ่งเราก็ต้องการที่จะมาหาใครสักคนนึงหรือสักสถานที่นึงที่เป็นที่พึ่งในจิตใจเขาทำไมต้องเป็นผู้หญิงทำไมต้องเป็นผู้หญิงผมคิดว่าเขาคงไม่ได้เลือกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายในทัศนะผมแต่ก็หมายความว่าเมื่อเขาเดือดร้อนและคิดว่าตรงนั้นสามารถที่จะเป็นที่พึ่งในการที่จะคลาย
นะฮะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเขาได้คนที่จะมีความต้องการเป็นที่พึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนเรื่องของสังคมคือสังคมไทยเราต้องยอมรับว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและถูกกดดันทางจิตใจเยอะมากโอกาสที่จะแสดงออกเนี่ยน้อยผู้ชายอาจารย์ก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์มีทางออกอย่างอื่นโวยวายด่าพ่อล่อแม่ใช่ฮะมันก็บำบัดไปเรียบร้อยบำบัดไปเรียบร้อยแต่ผู้หญิงบอกว่าจะต้องเป็นผ้าพับไว้ครับเรียบร้อยรักนวลสงวนตัวนั่นแหละครับนุ่มนิ่มอีกยิ่งกดดันยิ่งกดดันมากเลยทรงมาซะเลยดีกว่าครับยิ่งถ้าดูแล้วในครอบครัวเนี่ยในชนบทเป็นไปได้เป็นไปได้สภาพผู้หญิงที่ต้องเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยครับยิ่งในครอบครัวที่เป็นกรณีอย่างนี้ฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะมีปัญหาก็ขาดความเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นภาพที่มองต่อผู้ชายเนี่ยจะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะเป็นอีกแบบคือเป็นภาพที่ลบตอนที่พ่อท่านเข้าทรงเนี่ยมีปัญหาเรื่องจิตเรื่องความคิดเรื่องปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวเองบ้างหรือเปล่าเมื่อย้อนกลับไปคิดดูนะครับแล้วก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยอยากจะปลดปล่อยไอ้สิ่งที่ปัญหาเหมือนกับที่อาจารย์สุริยาวิเคราะห์เมื่อสักครู่มีประเด็นเดียวคือประเด็นอยากรู้เรื่องจิตอ๋อเพราะความอยากรู้อยากรู้เรื่องจิตมันคืออะไรจิตมันจะต้องรู้ละเอียดเรื่องจิตเนี่ยมันคือยังไงกันแน่มันมีอะไรต่ออะไรประหลาดหลายๆอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ตามทางด้านไสยศาสตร์ก็ตามเอ๊ะจิตนี่ทำไมมันเก่งนักคือปัญหามันก็คืออยู่ที่อวิชชาถ้าใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าคือมันไม่รู้ความจริงมันเป็นอุปทานทั้งสิ้นมันเป็นความปลอมทั้งสิ้นเพราะงั้นที่อาตมาอยากจะไขก็คือว่าคนต้องมาศึกษาศาสนาพุทธให้ถูกต้องแล้วจะเข้าใจจิตวิญญาณหรือว่าจิตวิญญาณนี่มันมีอะไรสารพัดถ้ายังมีกิเลสอยู่ในจิตกิเลสจะเป็นตัวการใหญ่เลยถ้าคุณสามารถที่จะใช้พลังจิตเนี่ยสามารถทำไอ้นนท์นี้ได้ประหลาดพิเศษถึงงดอย่างนี้ได้มันจะพาไปทำในสิ่งที่ชั่วที่เลวที่ร้ายงมงายด้วยพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาพลังจิตที่เก่งไปแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไปแสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์มีได้เพราะปาฏิหาริย์มันมี3อย่างอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์อิทธิเป็นปาฏิหาริย์ก็คือจิตสามารถทำอะไรพิเศษเหินเดินนั่งดำดินได้หมดอาเทศนาก็ยังรู้ใจคนอย่างรู้สิ่งลึกลับสิ่งอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นนามธรรมที่อย่างรู้อะไรได้แล้วอนุสาสนีปาฏิหาริย์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละกิเลสเป็นหลักสรุปง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนละกิเลสแล้ว2อย่างนี้ให้ทิ้งแม้จะมีจริงให้ทิ้งหมดเลย2 อย่างแรกให้ทิ้งให้ทิ้งหมดเลยเหลือแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์เหลือแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์หมายความจะมีประโยชน์กับตนและสังคมมีปาฏิหาริย์ในการเรียนรู้ในการเรียนรู้ความจริงที่พุทธเจ้าสอนเท่านั้นท่านสอนอะไรท่านสอนให้ละกิเลสสรุปง่ายแล้วถ้ามีกิเลสแล้วเอาพระพุทธศาสนามาบังล่ะนี่แหละสำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีกิเลสไม่ล้างกิเลสบอกแล้วว่าศาสนาพุทธนั้นล้างกิเลสเป็นหลักถ้าไม่ล้างกิเลสยิ่งไปมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งไปมีอาเทศนาปาฏิหาริย์กิเลสมันก็ยังทำงานอยู่มันยิ่งเอาสิ่งเหล่านี้แหละไปเอาเปรียบไปหลอกไปเสริมมันจะไปอะไรละมันกิเลสมันจะไปบัญญัติมันยังอะไรละมันก็เอาเปรียบเอารัดคุณพระกำลังจะบอกว่าบางคนเนี่ยอ้างคำพระคำเจ้าได้แต่ว่าเวลาทำอีกอย่างนึงแต่ว่าเวลาพูดได้หมดคำพระคำเจ้าเพราะว่ากิเลสของเขาไม่ได้ล้างอาตมาถามอีกออกมาหลายครั้งแล้วก็ต้องพูดอันนี้อีกคนที่จะคอร์รัปชันนี่เขารู้ไหมว่ามันชั่วรู้คนที่จะปล้ำข่มขืนนี่รู้ไหมว่ามันชั่วรู้ครับคนที่จะไปปล้นนี่รู้ไหมว่ามันชั่วรู้ครับก่อนทำเขารู้ว่าชั่วทั้งนั้นใช่ไหมรู้แล้วคนที่โกงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขารู้นะว่าเขาทำมันชั่วนะรู้ฮะแต่เขาทำไมต้องทำทำไมนะครับเพราะกิเลสเพราะกิเลสในตัวเขากลัวนะเขาคอร์รัปชันเขาก็กลัวนะว่าจะถูกจับได้จะไม่มีคนรู้เขาปิดบังนะติดสินบนเขาต้องกันทุกอย่างเพื่อที่จะไม่คนอื่นรู้เขารู้นะมันไม่ดีมันชั่วแต่เขาสู้กิเลสของเขาไม่ได้ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือต้องล้างกิเลสให้จริงล้างกิเลสให้ออกความรู้ไม่สำคัญสำคัญกิเลสคนรู้ว่าไม่ดีแต่ล้างกิเลสไม่ออกก็เลยต้องทำคอร์รัปชันใช่แต่พอคอร์รัปชันแล้วก็สะกดจิตตัวเองว่ามันมีความจำเป็นเพื่อชาติเพื่อประเทศยิ่งไปใหญ่เลยแล้วก็จะต้องเอาเงินคอร์รัปชันไปที่อาจารย์พูดนี่ถูกที่สุดและแย่ที่สุดสังคมประเทศชาติมนุษยชาติจะเลวลงที่สุดเพราะเหตุที่อาจารย์ว่านี่แหละแล้วเลยไม่รู้ตัวอีกใช่เพราะไปสะกดเพราะฉะนั้นจะจบด็อกเตอร์จะจบกี่ปริญญามาก็ตามเอาละ
ด็อกเตอร์นั่งอยู่ตรงหน้าในสองคนนี่ก็ด็อกเตอร์ด้วยนี่ก็ด็อกเตอร์นิรันดร์แต่ผมไม่ใช่ด็อกเตอร์แถวนี้ไม่รู้นะไม่รู้หรอกความรู้ทุกวันนี้เฟ้อเกินและเป็นภัยร้ายกิเลสไม่ละตัวนี้เป็นตัวหลักถ้าไม่ล้างกิเลสต่อให้เรียนรู้เก่งฉลาดเฉลียวมีความสามารถเท่าไหร่ก็ตามรับรองแก้ปัญหาสังคมถ้าไม่มีกิเลสฉลาดเฉลียวแล้วขยันด้วยยิ่งแย่ใหญ่เลยยิ่งบรรลัยจักเลยอันนี้เลวร้ายที่สุดบรรลัยจักเลยทั้งรู้ทั้งเก่งขยันด้วยแล้วกิเลสโกงแล้วกิเลสนี่นะถ้าไม่รู้ทางปฏิบัติจริงๆแล้วล้างมันไม่ได้นะอ๋อไม่ใช่มันง่ายนะกิเลสเนี่ยและยิ่งตัวเองไม่คิดจะล้างเลยนี่นะมันโตทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าปล่อยให้งมงายไปไม่เข้าใจจิตวิญญาณและไม่เข้าใจกิเลสครับทุกคนสามารถที่จะล้างกิเลสตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคนเราเนี่ยหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้พิสูจน์ท้าทายพิสูจน์เรียกว่าเอหิปัสสิโกให้มาพิสูจน์เลยว่าเป็นความจริงเป็นวิทยาศาสตร์แม้เป็นนามธรรมจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่ในตัวคนทุกคนแล้วกิเลสไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตความแพร่หลายของการทรงเจ้าเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับความเสื่อมหรือความเจริญของพระพุทธศาสนาด้วยไหมครับอาจารย์ผมว่าพุทธศาสนาตามที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคำสอนหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเสื่อมแต่คนสิฮะคนสังคมวัฒนธรรมคนกับสังคมกับวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งตอนนี้ความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายแล้วการที่จะได้รับการพัฒนาจากระบบครอบครัวหรือว่าชุมชนที่เป็นชุมชนจริงๆมีความเอื้ออาทรฮะจะลดน้อยลงมากเลยแต่ที่ผมศึกษาคนชาวบ้านร้านตลาดคนเล็กคนน้อยชาวในชนบทแล้วก็ชุมชนเมืองต่างๆที่เล่ามาเนี่ยนะฮะจะมองเห็นว่าคนเหล่านี้เขายังยึดติดกับโลกิยะเยอะมากแต่ว่ามันเป็นไปตามกระแสซึ่งตอนนี้น่ะไม่ได้มาจากประเทศเราอย่างเดียวนะมันมาจากข้างนอกด้วยแล้วมันเหมือนกับว่ามาจากข้างนอกนี่กระแสมันจะแรงมากเพราะมีอำนาจทั้งเทคโนโลยีด้วยอำนาจทั้งทุนการเงินด้วยแล้วคนบ้านเราเนี่ยก็เอารูปแบบตรงนั้นมานะแล้วความไม่พร้อมของคนโดยเฉพาะหญิงชายหรือว่าคนในชนบทหรือคนในพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้คนเหล่านี้เนี่ยต้องหันไปหาสิ่งซึ่งเขาจะคว้าได้29บ้าบอกให้เข้าทำลูกต่างตัวนะ29อายุ29ให้ทำลูกต่างตัวทำลูกมาแน่นะป้านะ18วันบ้าจ้ะมาแน่นะป้านะการเข้าส่งเนี่ยมันคงอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไปตอบสนองความต้องการของคนมาดูหรือเปล่าจะดูเวลาไหนก็ดูได้อยากถามเรื่องอะไรก็ตอบได้หมดแต่ในขณะเดียวกันช่องทางปกติถ้าหากมีเรื่องเดือดร้อนว่าตัวเองถูกข่มขืนไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าจะได้รับการสอบปากคำในการตามตัวคนร้ายโอ้โหมันใช้เวลานานแต่ไปหาเจ้าเข้าส่งนี่มันง่ายมันเร็วหรือเปล่าอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นบริการของรัฐสู้ไม่ได้ไม่ได้เลยบรรยากาศต่างๆเนี่ยผมถึงบอกว่าผมไม่เคยเห็นใครที่เหมือนกับที่ถูกเอาปืนจ่อหัวให้ไปร่วมไปหาจะมีความเอื้ออาทรจะเป็นถ้าเขารับแขกนะฮะไม่ใช่แขกส่วนตัวนะฮะนอกจากเวลาจะใส่ซองให้กันแต่ว่าแขกเนี่ยก็จะมานั่งเรียงกันเหมือนพวกเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ร่างทรงก็จะบอกมีอะไรก็พูดเดี๋ยวคนนี้ก็เสริมคนนั้นก็เสริมเดี๋ยวก็ร่างทรงก็จะช่วยอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันเหมือนเป็นบรรยากาศหรือว่าความเอื้ออาทรซึ่งหาไม่ได้อยู่ในครอบครัวตัวเองหรือว่าสังคมตัวเองปกติเนี่ยก็จะไปหาลักษณะนั้นหมายความเป็นการบำบัดทางจิตเหมือนกันโดยใช้กรุ๊ปแทนที่จะบำบัดทางจิตตัวต่อตัวสมมติว่าอาจารย์เป็นจิตแพทย์ผมคนเดียวมาถึงเข้าห้องคุยกันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่ว่าเป็นที่ระโหฐานแล้วผมมีปัญหาผมก็มาบ่นให้ฟังอีกคนก็บอกแม่ฉันก็มีเลยเหมือนกันเลยเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเพื่อนได้บำบัดด้วยกันใช่ครับคือเวลาตำหนักเนี่ยก็เหมือนพื้นที่ที่เขาบอกเลยนะจะเหมือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรของเขาตามความเชื่อของเขาเพราะนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนจะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันและสิ่งซึ่งพูดก็น่าจะเป็นจริงแล้วก็ช่วยเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
นะจะร้องไห้ก็ร้องด้วยกันจะหัวเราะจะรับโชคอะไรต่างๆก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันในแง่บำบัดทางจิตอันนี้แหละระยะสั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูที่พ่อท่านพูดมาอันนี้แหละเป็นจุดผิวเผินที่มองดูแล้วเหมือนมันมีประโยชน์แต่ในแนวลึกแล้วมันทำลายทำลายสังคมทำลายทั้งตัวเองโง่งมงายลงไปมากมายมหาศาลตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่กิเลสไม่ได้ถูกบำบัดเพราะฉะนั้นกิเลสนี่แหละมันจะเป็นตัวการที่จะทำให้ตัวเองเกิดโลภเกิดเล่ห์เกิดเหลี่ยมเกิดอะไรอะไรก็ตามแต่อ๋อนี่มันแก้ที่เปลือกที่ผิวใช่แก้ที่เปลือกผิวไม่ได้ที่แก่นไม่เลยก็เหมือนอาตมาบอกว่าเอานะนี่สะกดจิตไว้แล้วนี่คุณหายปวดสะกดให้คุณหายปวดคุณหายปวดจริงแล้วคุณก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาคุณต้องไปจัดการเรื่องของเหตุที่แท้จริงตกลงไม่ใช่พัฒนาแต่แค่บรรเทาทุกข์บรรเทาชั่วคราวแต่ไม่ใช่พัฒนาอย่าไปหลงผิดเอ็นขาดเลยว่านี่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา